ประตูชัยศูนย์กลางนครเวียงจันทร์ไปเยี่ยมเยียนทีไรก็สวยงามและยิ่งใหญ่น่าประทับใจทุกครั้งนะคะนอกจากเสน่ห์ของสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่มีมนต์คลังแห่งนี้แล้วจุดนี้ยังเป็นมุมที่มองเห็นช่วงถนนของเมืองที่สวยที่สุดอีกด้วยค่ะและเป็นที่มาของเรื่องราวที่น่าสนใจซึ่งนกนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะรถที่สัญจรผ่านประตูชัยล้วนมีป้ายทะเบียนหลากสีสันคล้ายว่าจะเหมือนประเทศไทยแต่แท้จริงแล้วความหมายผิดกันเลยนะคะรถที่มาพร้อมกับป้ายสีเหลืองอักษรสีดำนี่คือรถของคนสปป.ลาวทั่วไปชื่อที่ใช้ในการจดทะเบียนเป็นชื่อบุคคลซึ่งอาจจะหมายถึงรถคันนั้นถูกซื้อมาด้วยเงินสดหรือผ่อนครบแล้วค่ะขณะที่รถติดป้ายสีขาวอักษรสีดำแสดงสถานะว่าเป็นรถที่จดทะเบียนในนามบริษัทรวมไปถึงบริษัทไฟแนนซ์ด้วยนะคะซึ่งเจ้าของที่แท้จริงอาจจะเป็นบุคคลทั่วไปก็ได้แต่ว่ายังผ่อนชำระกับบริษัทไฟแนนซ์นั้นอยู่ก็เลยเป็นที่เข้าใจกันง่ายๆว่ารถป้ายทะเบียนสีขาวอักษรสีดำคือรถที่ยังผ่อนไม่หมดนั่นเองค่ะนอกจากนี้รถป้ายแดงที่เห็นกันอยู่ถ้าเป็นบ้านเราคงหมายถึงรถใหม่เพิ่งถอยมาหมาดๆเลยนะคะแต่สำหรับในสปป.ลาวรถที่มีป้ายทะเบียนสีแดงอักษรสีขาวแสดงให้ทุกคนทราบว่ารถคันนี้เป็นของกระทรวงป้องกันความสงบและกระทรวงป้องกันประเทศส่วนรถใหม่ที่ยังไม่จดทะเบียนนั่นแหละคะก็จะเป็นรถที่ไม่มีป้ายทะเบียนติดอยู่ค่ะปิดท้ายด้วยรถที่มีป้ายทะเบียนสีน้ำเงินตัวอักษรสีขาวรถเหล่านี้คือรถของหน่วยงานรัฐค่ะ